ว่าคุณแตงสวัสดีค่ะวันนี้บรรยากาศช่วงเช้านะคะแดดออกนิดนึงเรามาอยู่กับสวนแตงโมประมาณ5ร่องสาวที่เห็นนะคะดูสภาพเลยต้นมีเหี่ยวเฉานะคะช่วงหน้าฝนตอนนี้เรามาลุ้นกันดูว่าอีกประมาณเกือบ10กว่าวันค่ะก็จะได้เก็บผลผลิตกันแล้วเนื่องจากฝนตกทุกวันก็อาจจะทำให้แตงเกิดในลักษณะของเถาเหี่ยวแต่ก็กลัวเหมือนกันนะคะว่ามันจะมีผลกับความหวานของแตงโมไหมตัวนี้ค่ะน่าจะ2กิโลกว่าเสียงก็ได้แล้วตัวนี้นะคะเป็นรอยของน่าจะเป็นพวกกาหรือไม่ก็หนูจอกเรามาเดินดูสภาพผลผลิตกันนะคะมันก็มีขนาดเล็กขนาดใหญ่เนาะตามที่ปลูกฝนเยอะก็ใช่ว่าจะดีนะคะแต่ก็ต้องมาลุ้นกันดูว่าการปลูกครั้งแรกของทางสวนนะคะอย่างข้าวแมลงก็ไม่ได้ใช้แต่ก็จะใช้พวกชีวพันธุ์นะคะที่เป็นพวกอินทรีย์ชีวพันธุ์ต่างๆอันนี้ก็ลูกก็จะรูปทรงก็จะไม่สวยนะคะไม่สวยกับที่เขาใช้ยาหรือว่าพวกสารเคมีเยอะๆอะไรประมาณนั้นเนาะแต่เราก็ทรงไม่สวยแต่ขอให้หวานก็พอค่ะขอให้อร่อยแล้วก็สุกแบบตามที่เขาสุกแบบตามธรรมชาติแล้วก็ไม่ได้มีพวกยาเร่งสุกอะไรประมาณนี้ค่ะคือทางสวนชอบค่ะชอบแตงโมก็เลยมีพื้นที่ว่างแต่ตอนนี้ไม่ใช่ของเรานะคะเราเช่าเขาอีกทีนึงคือช่วงเช้ากับช่วงเย็นนี้ค่ะมันเราคิดว่าเราจะเวลาเรากลับมาอยู่ต่างจังหวัดเราคิดว่าเราจะเอาเวลาทำอะไรบ้างก็อายุเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆประมาณนี้เนาะคิดว่าหาเวลาออกกำลังกายช่วงเช้าโดยการทำแตงดีกว่าก็มีหลายๆท่านนะคะที่อยู่ในเนี้ยในหมู่บ้านเขาจะห้ามว่าปลูกทำไมหน้าฝนคือเข้าใจนะคะเขาเป็นห่วงเรื่องผลผลิตเรื่องขาดทุนอะไรพวกนี้เนาะแต่ว่าคือโดยส่วนตัวแล้วก็คือทุกอย่างมันต้องมีการลงมือทำเราจะได้รู้ว่าเราทำได้ไหมประมาณนี้ค่ะก็ยังไงก็ขอขอบคุณนะคะที่บางท่านก็มีเข้ามาชมบ้างไม่ได้เข้ามาชมบ้างแต่ก็ขอฝากมือใหม่หัดปลูกคลิปอาจจะทำไม่ค่อยเป็นแต่ก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆค่ะก็ขอฝากช่วยเป็นกำลังใจให้กันด้วยเริ่มเรียนรู้ถ้าถือว่าปลูกได้เห็นลูกประมาณนี้ก็ภูมิใจแล้วค่ะแต่ว่าคือถามว่าเรื่องทุนเรื่องอะไรเนี้ยอย่าไปพูดถึงมันเนาะเราคิดว่าเราทำแล้วเรามีความสุขทำกับสิ่งที่ทำแล้วอยากทำจริงๆมีความสุขลงคลิปกับสิ่งที่ชอบอาจจะในเรื่องของสาระหรือความรู้อาจจะแบ่งปันได้ไม่เยอะนะคะเพราะว่าการเริ่มต้นทำนะคะมันก็ต้องมีประสบการณ์เนาะต้องใช้เวลาอันนี้ก็ฝั่งโน้นนะคะก็จะเห็นว่าถ้ามองไกลๆนิดนึงก็จะเห็นว่าเป็นต้นแคนตาลูปนะคะที่ฝั่งโน้นก็อายุอยู่ที่ประมาณสัก27-28วันแล้วก็จะมีร่องกลางนิดนึงตรงนั้นก็จะเป็นตัวแตงไทยสายพันธุ์สิงคโปร์ที่ทางสวนได้ลงให้ชมกันบ้างนะคะผลผลิตก็จะไล่เลี่ยกัน
นี่ค่ะก็ประมาณนี้ค่ะแตงโมจะเป็นสายพันธุ์ตอร์ปิโดหรือว่าน่าจะเป็นเมย่าพลัสก็ถือว่าลูกเขาก็ทนเกี่ยวกับพวกเรื่องฝนอะไรพวกนี้ก็ทนได้ดียังไงก็ขอบคุณนะคะคลิปยาว4นาทีสาระอาจจะไม่ค่อยมีแต่ก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะบ้านสวนแตงขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ